สวัสดีครับผมมันพินกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับวันนี้พามาดูมะขามนะครับบางคนบอกว่าเอ้ามะขามมันมีอะไรแปลกนะครับมะขามดิบนะฮะแปลกครับเพราะว่าอันนี้เป็นมะขามสีเลือดนะครับเนื้อมันสีแดงนะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยเป็นเหมือนกับคือบางคนเขาบอกผมไปเซิร์ชเนี่ยเขาบอกว่าเรียกมะขามลิปสติกก็มีนะฮะเพราะว่าสีมันติดเลยนะบางคนเขาบอกว่ามาจากพิจิตรเป็นกายพันธุ์ผมไม่แน่ใจนะอันนี้เป็นยังเป็นมะขามอ่อนอยู่ผมซื้อแถวนวนครนะก็ไม่ได้คิดว่าอะไรแล้วพอมาดูเอ้าเฮ้ยผักดูลองกินดูนะครับมันเป็นสีแดงครับเนี่ยมันเป็นมะขามอ่อนอยู่ค่ะเนี่ยเนี่ยลองหักดูไม่หักดูจริงๆเอามือหักดูเนี่ยแล้วสีหักเลยหักเลยเนี่ยแดงเห็นไหมเก็บมาจากไหนล่ะคะไม่ซื้อมาจากกรุงเทพเนี่ยผมซื้อข้างทางเนี่ยน้องนี่เห็นไหมเนื้อมันแดงเลยนะกินได้กินได้เนี่ยลองกินเลยชิมเลยซิมเบิ้งเป็นไงเปรี้ยวอยู่ค่ะเปรี้ยวไหมเปรี้ยวอยู่ค่ะเปรี้ยวนะอร่อยไหม มันแดงติดปากเลยนะลองเอานิ้วไปจับดูสิติดนิ้วเลยอ่ะนี่ครับเคยเห็นค่ะสีแดงเนี่ยแดงแจ๊ดเลยเนี่ยเป็นพันธุ์มาใหม่เหรอคะไม่รู้อ่ะผมซื้อข้างทางอ่ะผมก็นึกว่าจะเป็นมะขามอ่อนนะแล้วก็แบบกินดิบใช่ไหมพริกเกลือพอมาหักดูว่ามันสีแดงเลยแล้วเนื้อมันเหมือนกับใสๆด้วยนะนี่ครับเนื้อเป็นสีแดงนี่เลยนี่ครับแล้วก็ติดนิ้วด้วยนะเป็นสีใช่ครับรสชาติเหมือนกันเนาะแต่เนื้อสีแดงนี่เรามาลองป้ายสีกับทิชชู่ครับนี่ฮะแดงติดเลยครับเนี่ยติดทิชชู่ครับไม่ใช่เลือดที่ไหนนะแต่เป็นมะขามแดงนะครับแปลกมากเลยครับลองมาเอามีดผ่าดูครับว่าจะเป็นไงผ่ามาแล้วครับเนี่ยนี่ครับออกมาเป็นอย่างเงี้ยเฉือนตัดเม็ดออกมานะครับนี่เป็นมะขามอ่อนอยู่เป็นสีแดงแจ๊ดเลยครับนี่ครับมะขามสุดยอดมากครับมะขามสีแดงลูกเล็กลูกน้อยก็แดงหมดนะครับเนี่ยเปรี้ยวแบบมะขามอ่อนนะครับโอ้โหถ้ามาตำเนี่ยน่าจะเวิร์คครับมาพบกันใหม่ครับกับ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับเก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับมะขามแดงมะขามสีเลือดหรือมะขามลิปสติกครับสวัสดีครับ